ที่จังหวัดพัทลุงคือก่อนหน้านี้เนี่ยครอบครัวของผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านกลาเขามาร้องสื่อเขาบอกว่านกลาหายตัวไปเบาะแสสุดท้ายคือบอกว่าจะเดินไปที่บ้านของเพื่อนที่รู้จักกันแล้วมันมีรถเก๋งปริศนาคันหนึ่งขับผ่านมาแล้วนกลาก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาเป็นรถ2คันที่ขับผ่านหน้าบ้านเพื่อนของคุณนกลาซึ่งนกลาเนี่ยเขาบอกเขาเดินไปแล้วหลังจากนั้นหายไปเลยก่อนหน้านี้อมรินทร์ทีวีเคยลงพื้นที่ไปถามคนแถวบ้านนะเขาบอกวันนั้นเห็นว่านกลาเนี่ยเดินผ่านหน้าบ้านแต่ไม่มีใครอุ้มไปนกลาน่าจะเดินหนีเข้าไปในป่าทางด้านหลังซึ่งก็ไม่รู้เป็นเรื่องหลอนยาหรืออะไรล่าสุดวันนี้เจอตัวแล้วค่ะนกลายังแข็งแรงดีครบ32คุณผู้ชมก่อนหน้านี้ที่ครอบครัวสงสัยว่าอาจจะโดนอุ้มเจ้าตัวปลอดภัยนะคะนกลาหรือว่าศักดิ์สุริยาหมุนนุ้ยวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นบอกว่าพาญาติจากพัทลุงเดินทางขึ้นมาแล้วไปเจอตัวของนกราเพราะว่าก่อนหน้านี้นกราโดนอุ้มจริงๆตอนนั้นเองมีการจ้างให้คนมาอุ้มแล้วก็จะให้อุ้มฆ่าคุณผู้ชมคะโดยทางครอบครัวเองก็เพิ่งจะทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือนกราบอกตอนนั้นผมไม่รู้เรื่องเลยนะรู้แค่ว่าเดินไปที่บ้านของเพื่อนตามที่บอกในค่ำคืนวันนั้นอยู่ดีๆมีคนมาถามว่าเฮ้ยเองใช่นกลาไหมคุณนกลาก็บอกใช่ผมนกลาแล้วก็อุ้มคุณนกลาขึ้นรถไประหว่างทางมีการชกต่อยทำร้ายร่างกายเอาปืนจ่อค่ะแล้วเหมือนกับตั้งใจจะยิงคือใส่กระสุนไปหนึ่งลูกและให้มันแก๊กแก๊กแก๊กดูว่ากระสุนเนี่ยมันจะลั่นตอนไหนโชคดีที่ลูกไม่ออกเลยรอดมาได้เหตุการณ์ทั้งหมดเป็นปมที่ครอบครัวสงสัยก่อนหน้านี้จริงๆเรื่องชู้สาวเพราะทางด้านของคุณนกลาเนี่ยแกเคยมีแฟนเก่านะคะแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏว่าวันนี้คุณนกลาหรือว่าทางด้านของคุณศักดิ์สุริยาบอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าจริงๆแล้วปมเนี่ยผมมีแฟนอยู่คนหนึ่งแล้วด้านมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าบังเต้มาชอบผู้หญิงคนเดียวกันกับผมหลังจากนั้นวันที่เกิดเหตุตามภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยผมเดินจะไปบ้านเพื่อนจริงๆมีรถเก๋งมาแล้วก็มีอาวุธปืนมาจ่อที่ท้องบอกมึงมากับกูเดี๋ยวนี้หลังจากนั้นผมโดนต่อยในรถแล้วก็น่าจะเป็นบังเต้นี่แหละเรื่องของผู้หญิงคุณผู้ชมฮะโดนจี้ขึ้นไปนอกจากอาวุธปืนแล้วเห็นบอกว่าจะเอาตัวของนกลาไปฝังดินด้วยนะมีการขุดหลุมเตรียมฝังเอาไว้แล้วค่ะแต่ไม่แน่ใจด้วยความที่สงสารหรือเปล่าหรือว่ากลัวจะมีความผิดร่วมด้วยเลยตัดสินใจปล่อยให้คุณนกลาหนีก่อนหน้านี้คุณนกลาหนีไปอยู่กับญาติที่ประจวบคีรีขันธ์นะคะจนกระทั่งมีการประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาแถลงข่าววันนี้ค่ะผมไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นผมด้วยเขามาอุ้มขึ้นมาตอนที่เขาอุ้มเขาได้มีการคุยอะไรกับเราไหมครับพี่หนุ่มเขาตามเจอวันเจอหน่อยแล้วเขาก็อุ้มขึ้นมาเลยเราบ้างครั้งที่เขาอุ้มไปนี่เขามีการทำลายอะไรเราบ้างพี่มีเขาทำต่อยแล้วก็เอาปืนมาตีตัวจังตามกลางยังไม่ตัวตอนที่ยิงปืนนั้นเขาได้บอกไหมว่าเขาจะทำอะไรหวัดดวงอะไรคนที่ว่าบางทีตั้งกางเขาไม่ทำกับเขาก็สร้างแต่ร่างกายมาว่าไอ้พุ่มมันบอกฟังพุ่มแล้วเนี่ยต้องปราบไอ้บางทีประเทศอ่านแล้วแต่ก็ไม่ได้กล้าคือเขาเห็นใจเราหรอครับซึ่งตอนนั้นเรารู้สึกมันคือบ้างก็ขอบคุณเขาเลยเขาก็เลยกับปราบพุ่มไปลบตนตอนนั้นที่เราเป็นคนขุดหลุมเองด้วยใช่ไหมคะไม่ครับหลุมที่อยู่บริเวณด้านหลังสวนยางนั้นเขามีเขาพูดตั้งไว้แล้วครับเขาพาเราไปตรงนั้นครับตอนนั้นก็ทำอะไรบ้างก็ไม่คนติดชวนก็ไม่อันเลยครับก็กดอันจ้างแต่ด้านอาการว่าอันเตี้ยเจือว่าพุ่มตายไปแล้วนะเขาก็ปล่าพุ่มไปขี่รถไปพุ่มก็เลยก็รถก็ลงจากรถไปอยู่กับนี่ฮะคุณผู้ชมแล้ววันนี้เองเจ้าตัวเองก็มีการบอกเหมือนกันผมรอดชีวิตมาได้ก็เหมือนปาฏิหาริย์คุณผู้ชมฮะวันนี้แม่ลองฟังอีกสักคนหนึ่งคนเป็นแม่ก็ได้ฮะคุณดาแม่ของนกลาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวเองยังไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นพอตอนนั้นมาทราบข่าวว่าลูกชายเนี่ยเหมือนกับโดนอุ้มไปแล้วจะโดนยิงมาด้วยจนสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนนั้นเองเนี่ยคิดแล้วภาวนาอย่างเดียวขอให้ลูกปลอดภัยขอให้ลูกปลอดภัยแล้วตอนที่ลูกเนี่ยย้ายไปอยู่ที่บ้านญาติที่ประจวบคีรีขันธ์ตอนนั้นตัวเองก็ไม่รู้นะว่าลูกชายปลอดภัยแล้วจนกระทั่งวันนี้ได้เจอลูกชายสิ่งที่ทำได้คือโผกอดลูกชายเลยลองฟังเสียงแม่ของนกราดูฮะ
จ้าดีใจหรือว่าดีใจดีใจดีใจคือก่อนหน้านี้เรารู้มาก่อนไหมมาหรือไม่รู้ด้วยรู้นั่นแล้วมารู้ตอนไหนว่าลูกเราปลอดภัยแล้วนั่งกุฏิมันถึงตัวผีเนี่ยรู้เยอะมาก็กลับมาเนี่ยคนนี้ไม่ยอมรู้ได้รู้ว่าไหนเมื่อวานหรือวันนี้คุณผู้ชมคะแล้ววันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่จุดที่ตั้งใจจะเอานกลาไปขุดหลุมฝังดินถ้าเกิดว่าแก๊งอุ้มฆ่าเนี่ยกล้าทำตามนั้นจริงๆเป็นเรื่องเลยนะนี่คือจะฆ่าฝังดินกันอีกแล้วนะคะพื้นที่ภาคใต้หลุมตรงนี้ขุดเตรียมเอาไว้อยู่แล้วและถามว่าเรื่องมันเงียบมาได้ยังไงตั้งหลายวันเพราะเหตุเนี่ยเกิดตอนโดนอุ้ม24กรกฎาคมใช่มั้ยฆ่ามาจะครบเดือนอยู่แล้วเพราะว่าตอนนั้นทีมอุ้มเนี่ยเหมือนพอเปลี่ยนใจปุ๊บก็ต้องส่งหลักฐานให้กับคนที่จ้างวานฆ่าตอนนั้นเองมีการขุดหลุมเรียบร้อยแล้วสั่งให้นกลาลงไปนอนในหลุมเดี๋ยวจะต้องถ่ายรูปส่งนายตอนนั้นเองก็ให้นกลานอนในหลุมอย่างนี้จริงๆค่ะถ่ายรูปส่งงานหลังจากนั้นเอานกลาไปส่งอีกที่หนึ่งแล้วทางด้านของทีมอุ้มคุณผู้ชมตอนนี้ตำรวจต้องการตัวเอาไว้เป็นพยานด้วยนะคะทีมอุ้มบอกนกลาเธอต้องสาบสูญไปจากโลกนี้นะอย่าโผล่ขึ้นมาอีกเพราะไม่อย่างนั้นแก๊งอุ้มพูดตามตรงเขาก็ซวยด้วยเหมือนกันแต่เหตุการณ์นี้คุณนกลาบอกกลัวมากเพราะถ้ามันรู้ว่าผมยังมีชีวิตอยู่วันหนึ่งมันก็ต้องตามมาเก็บอยู่ดีฟังเสียงค่ะเจ้าหน้าที่ตอนที่ลงพื้นที่จุดที่จะฆ่าฝังดินใครก็คุยกับนกลาเหรอครับไม่ต้องผลัดกันคนเดียวใครมีไฟฉายมั่งผมมีคนเดียวครับมีคนเดียวเหรอครับใช้เวลาที่นี่นานไหมไม่นานครับประมาณไม่นานขนาดไหนประมาณไม่ถึง20นาทีดีครับ20นาทีเหรอครับแล้วมุ่ยกันแล้วก็เสร็จจากนี้แล้วพากันเดินออกไปเหรอครับอันนี้ก็มุ่ยกันไปไหนผมก็กลับบ้านเขาออกกลับไปพัทลุงเลยครับคุณเจอเขาครั้งแรกที่เนี่ยที่มันมา4คนอ่ะที่ว่าจอดรถอ่ะครับคุณเจอที่จอดรถที่เรือในป่าสวนยางเจอในตรงนี้เลยที่สวนยางตรงนี้เขาจอดรถแล้วก็เดินมาครับโทรคุยกันครับเขาบอกว่าไงว่าเดินไปไหนเขาบอกว่าให้มาที่บ่อได้นี่ปลาจบมากันครับอ๋อคุณก็เลยมาถูกครับแล้วเจอใครก่อน4คนนะก็เจอหมดทั้ง3มันก็ยืนอยู่ทั้ง4ครับทั้งยอมด้วยทั้ง4คนใครเดินหน้าเดินหลังอะไรรู้มั้ยตอนนั้นผมไม่รู้เพราะนี่ฮะคุณผู้ชมจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเห็นมีการบอกเหมือนกันว่าคนที่จะฝังแล้วต้องถ่ายรูปส่งนายบอกว่าเปลี่ยนใจเพราะโอ้โหคดีฆ่าอำพรางในภาคใต้สุดท้ายแล้วเจอตัวหมดเลยก็เลยไม่อยากยุ่งคุณผู้ชมฮะวันนี้มันมีบุคคลที่บอกเปิดเผยชื่อมาว่าบังเต้แล้วคุณนกลาคนขวามือเองเนี่ยก็มีการบอกเหมือนกันว่าบังเต้เป็นคนสั่งอุ้มผมเพราะเรื่องผู้หญิงคนเดียวกันคบซ้อนคุณผู้ชมฮะวันนี้พอเราไปตรวจสอบดูปรากฏว่าบังเต้จริงๆมีตัวตนนะฮะคลิปที่คุณผู้ชมเห็นมีการบอกว่าบุคคลนี้แหละที่ใครหลายๆคนเรียกว่าบังเต้แล้วไอ้ห่อตรงเนี้ยเห็นบอกว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนที่อยู่ในคลิปนี้ดูหน่อยฮะเนี่ยลีนมึงเอาหรือเปล่างานอ่ะฮะเนี่ยมึงดูดิงานเท่าไหร่ฮะงานเท่าไหร่โทรไปเป็นสิบสายเนี่ยแล้วมึงก็ไม่รับไอ้ดิงดูดิมึงไม่รับเลยเนี่ยตัวเด็ดเลยตัวนี้วายวันแล้วกูจะให้กูให้มึงได้ไงมึงเล่นไม่รับสายอย่างงี้กูให้คนอื่นไปก่อนนะมึงรองวดหน้าแล้วกันถือว่าดวงมึงไม่มีนี่ค่ะคือบุคคลที่นกลาบอกว่าสั่งให้อุ้มผมไม่ใช่คนธรรมดาแต่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้ตอนที่อมรินทร์ทีวีลงพื้นที่แล้วไปทำข่าวที่พัทลุงแล้วมีข้อมูลจากญาติบังนกลาบอกว่าคนนี้แหละผู้ต้องสงสัยตอนนั้นเองบังเต้ยังอยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะไม่ได้หลบหนีไปไหนเลยแล้วยังเคยให้สัมภาษณ์กับอมรินทร์ทีวีด้วยไม่รู้วันนี้ตำรวจเจอตัวหรือยังนะแต่อมรินทร์เคยเจอแล้วเคยถามเขาก่อนหน้านี้ว่าคุณน่ะมีปัญหาเรื่องผู้หญิงกับนกราจริงไหมแล้วอยู่เบื้องหลังการอุ้มนายนกราหายไปจากบ้านก่อนหน้านี้ไหมนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องอุ้มฆ่านะนี่คือเสียงเก่าถูกไหมเ
จ้าตัวเองวันนั้นก็มีการบอกเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยผมก็เป็นมันเพราะว่าตอนนั้นมีญาติๆบอกว่าเป็นเรื่องของชู้สาวเกิดขึ้นเราก็ต้องไปสัมภาษณ์แฟนใหม่ว่าเกี่ยวข้องกับการอุ้มฆ่าหรือการหายตัวไปของนกรามั้ยเพราะตอนนั้นบอกว่ามีรถปริศนามาอุ้มนกราออกไปลองฟังเสียงเก่าของคนที่บอกว่าบังเต้นกราสะทอดว่าเป็นคนก่อเหตุอุ้มจะไปฆ่าผมฝังดินฮะใช่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 ผมว่าผมไม่พูดคุยกันจริงแล้วก็คุยกันแล้วก็เขาเป็นคนนัดผมมาเองไม่ได้มาเคลียร์ปัญหาแค่ว่าจะมาบอกว่าการทำงานให้เลิกจากที่ว่าทำงานกันตอนกลางคืนนะขอเปลี่ยนเป็นว่ามาตอนเช้าได้ไหมความสบายใจเพราะว่าเขาเข้าไปเปลี่ยนน้ำแมวประมาณตีสองตีสามทุกสามชั่วโมงเปลี่ยนทีก็ขอให้เขาเปลี่ยนดีกว่าก็เป็นคนนั้นจู่ๆก็แฟนบอกว่าหลานไม่สบายก็ให้ไปส่งหลานที่โรงพยาบาลพอไปส่งปุ๊บตัวแฟนก็บอกว่าเนี่ยจะคุยกับทางด้านนู้นเลยไหมก็เลยบอกโอเคคุยเลยก็ได้ผลสุดท้ายเขาบอกว่าเขาปวดหัวก็บอกว่างั้นไม่ต้องไปแล้วกันและเพื่อเอิญน้องๆที่นั่งกินอยู่ด้วยกันที่มาเที่ยวเนี่ยก็เลยว่าเฮ้ยไปเป็นเพื่อนบังหน่อยเพราะว่าเขานัดไปทางนี้อมรินทร์เคยไปสัมภาษณ์แล้วบอกว่าตอนนั้นเองเนี่ยบังเต้ผมไปแสดงความบริสุทธิ์ใจกับเจ้าที่ตำรวจสภ.กงหลาเลยผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของนกราแล้วผมไม่ได้อยู่เบื้องหลังเลยเพราะใครหลายๆคนจะมาบอกว่าผมเนี่ยไปอยู่เบื้องหลังการอุ้มการอะไรไปผมมาแสดงความบริสุทธิ์ใจก่อนเลยว่าผมไม่รู้ไม่เห็นกับการหายตัวไปซึ่งวันนั้นบอกว่าได้มาแถวๆบ้านเช่าที่ตัวของนายนกราเนี่ยหายตัวไปจริงแต่ว่าออกไปก่อนคุณผู้ชมคะในขณะเดียวกันสาวคนกลางซึ่งเป็นปมที่ทำให้วันนี้นกราโดนอุ้มแล้วจะถูกฆ่าฝังดินเราก็เคยคุยอีกเหมือนกันวันนี้ฝ่ายของผู้หญิงก็ยังหายตัวอยู่นะคะหายไปพร้อมกับบังเต้นั่นแหละก่อนหน้าที่เป็นข่าวเจ้าตัวจะว่ายังไงลองฟังเสียงเก่าค่ะไปมาๆนะเดือนนึงมันว่าเดือนนึงอ่ะจะมาอยู่ประมาณ2วัน3วันวันนั้นอยู่ค่ะวันนั้นอยู่แล้วก็กลับไปตอนเย็นไม่มีอะไรไม่ได้เครียดอะไรเลิกกับอันนี้ได้ประมาณ1ปีแล้วเหรอครับกว่าปีกว่าด้วยแล้วทำไมยังเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่กันนะคือว่าแมวไงเลิกกันแล้วเป็นพี่เป็นน้องกันได้นะเพราะเขาคนดีใช่เรื่องชู้สาวเกี่ยวกับเรื่องของเรามั้ยไม่น่าจะเกี่ยวนะนี่ก็ไม่ได้มีใครนะว่าแกเองอ่ะมีคนใหม่หรือยังไม่เคยทราบข้อมูลเกี่ยวกับด้านนี้ของแกเลยคุณผู้ชมคะที่พูดเรื่องแมวเมื่อสักครู่นี้คือเดิมทีที่เป็นข่าวเลยเนี่ยบอกว่านกลาหายตัวไปอย่างปริศนาแล้วโดนอุ้มเรื่องชู้สาวญาติคุณนกลาบอกว่านกลาเนี่ยจะชอบเข้าไปในบ้านเช่าที่เพื่อนเช่าอยู่ตรงเนี้ยครับแล้วกำลังสงสัยว่าวันนั้นผู้หญิงคนนี้แหละเป็นนกต่อแล้วนัดให้นกลาไปเจอที่บ้านแต่ตัวของคุณออนแฟนสาวแฟนเก่าของนกลาบอกไม่ได้นัดไปแต่นกลาชอบเข้าไปให้อาหารแมวเนี่ยในบ้านหลังนี้ค่ะชอบเข้าไปให้อาหารแมวส่วนตัวของนายศักดิ์สุริตัวของนกลาแหละจะไปเจอกับแก๊งของบังเต้ไหมอันนี้ไม่รู้เพราะเจ้าตัวไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุเหมือนกันเหตุการณ์ทั้งหมดที่บอกว่ากล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้วันนี้อมรินทร์ทีวีได้หลักฐานเพิ่มเติมมาจากรถ2คันที่ขับผ่านหน้าบ้านเช่าเพื่อจะอุ้มคุณนกลาวันนี้มีวินาทีช่วงที่คุณนกลาถูกอุ้มค่ะตอน 4:18 นาทีพอรถขับมาจอดที่หน้าบ้านมีเสียงหมาเห่าตอนรถจอดแล้วหนึ่งในกลุ่มคนก่อเหตุคุณผู้ชมเห็นบอกจังหวะที่อุ้มในนกลาเอาทองออกจากคอเขาก่อนแล้วหลังจากนั้นมีรถเก๋งของคนร้ายอีก2คันนะคะมาสมทบแล้วก็พาตัวนกลาออกจากบ้านหลังนี้ไปผู้ชมเห็นใช่ไหมคะเหมือนกระชากสร้อยใช่ไหมวนกลับไปเมื่อสักครู่อีกรอบหนึ่งใช่เอาทองเขาไปก่อนแล้วค่อยล็อกตัวขึ้นรถไปกล้องวงจรปิดนะจริงๆตำรวจบอกมันมีแล้วก็ตามหากันตั้งแต่ช่วงแรกแต่มันหาไม่เจอเพราะสุดท้ายคุณผู้ชมดูนะจังหวะเนี้ยไอ้แก๊งโจรเนี่ยมันรู้ว่าบ้านนี้มีกล้องครับเมื่อกี้เห็นใช่ไหมกล้องตัวนี้ถูกปัดมุมนี่ปัดแล้วเนี่ยมองไม่เห็นค่ะว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่พอถอดสร้อยของนกลาเสร็จก็เอาตัวขึ้นรถไปคุณผู้ชมคะมีวงจรปิดเพิ่มเติมหลังจากที่แก๊งอุ้ม3คันนะรถอ่ะครับ
ตำรวจก็เลยบอกว่าตอนที่ติดตามหาเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาสักนิดนึงเพราะเหมือนกับบางคันเนี่ยแยกออกไปเพื่อเบี่ยงความสนใจของตำรวจมีกล้องอยู่ตัวนึงจับภาพเอาไว้ได้จังหวะนั้นขับรถกันไป4คนเป็นรถเก๋งสีขาวตรงไปทางเขาพระแล้วจะมุ่งหน้าไปจุดที่ขุดหลุมเตรียมฝังเอาไว้ค่ะแต่ตอนนั้นไอ้ตัวบังเต้เองที่บอกว่าเป็นคนสั่งการเนี่ยไม่ได้มาด้วยแก๊งลูกน้องก็เลยตลบหลังกล้องวงจรปิดที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นว่ามีขาเข้าแล้วก็รถเก๋งขาออกก็มีนะคะขาออกจากเขาพระซึ่งตอนนั้นอ่ะถ่ายรูปนกลาอยู่ในหลุมแล้วส่งไปให้บังเต้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วทั้งหมดที่ฉันเข้าใจว่าน่าจะได้รับค่าจ้างแล้วแล้วทุกคนก็คือแยกย้ายกันไปหนีไปหลบซ่อนแต่ที่สุดแล้วนกลาบอกผมหลบไปทั้งชีวิตผมก็หลบไม่ไหวไม่รู้ว่าพอมันรู้ความจริงเดี๋ยวมันก็จะกลับมาอุ้มอีกสุดท้ายวันนี้เลยนำมาสู่การแถลงข่าวค่ะเห็นวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยภาค9นะฮะคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปตรวจค้นทั้งบ้านทั้งสองหลังไม่ว่าจะเป็นบ้านของบังเต้ไม่เจอตัวบ้านอีกหลังนึงคือบ้านของคนที่ไปอุ้มคุณนกแลนกลานกลาขออภัยก็ไม่เจอตัวเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่าหายไปไหนกันหมดแล้วแฟนเก่าก็ไม่เจอตัวแต่ตำรวจบอกไม่ต้องกลัวเพราะยังไงก็ตามมีหมายจับแล้วมีคดีครั้งเก่าเยอะนะฮะแล้วมีประวัติยาเสพติดมาก่อนแล้วดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HDF โหลดฟรีโหลดเลย